ัสดีครับอยู่กับทำรายได้ Channel วันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาอยู่กับการรีวิวนะครับอุปกรณ์ตัวนึงที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวมอเตอร์ไซค์ Forza 350นะครับอุปกรณ์ในวันนี้ที่ผมจะมารีวิวคืออุปกรณ์กล้องติดรถยนต์นะครับซึ่งเนื่องจากว่าผมมีการเปลี่ยนแปลงย้ายที่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นด้วยตัวกล้องเดิมที่ติดเอาไว้กับรถเนี่ยมันมีปัญหานะครับผมก็เลยต้องสั่งตัวกล้องตัวใหม่มานะครับซึ่งวันนี้ตัวกล้องติดรถยนต์นะครับก็จะเป็นแบบลักษณะของกล้องกระจกมองหลังนะครับที่ติดในตำแหน่งกระจกมองหลังนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งกันนะครับสำหรับรถทั่วไปนะครับวิธีการอย่างไรนะครับแล้วก็มารีวิวการใช้งานกันว่าประสิทธิภาพกล้องตัวนี้มันดีหรือว่าไม่ดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับซึ่งวันนี้อยากให้ทุกคนที่เป็นมือใหม่นะครับได้เข้ามาดูนะครับเพราะว่าผมจะสอนหลักการพื้นฐานนะครับในการติดตั้งกล้องตัวติดรถยนต์นะครับที่สามารถไปทำตามเองได้ด้วยตัวเองนะครับมันไม่ยุ่งยากอะไรนะครับในการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ประเภทนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันก่อนนะครับจริงๆไอ้กล้องตัวนี้ผมสั่งเอาไว้ประมาณน่าจะ 3-4 เดือนแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาทำรีวิวนะครับแล้วก็เลยยังไม่ได้แกะกล่องให้ดูนะครับพอถึงรอบนี้ก็เลยถือโอกาสว่าจะนำมาติดตั้งให้ดูเลยนะครับกล้องตัวนี้นะครับในได้มาในราคารู้สึกว่าราคาจะไม่ถึงพันนะครับ900กว่าบาทนะครับประมาณนั้นนะลิงก์สั่งซื้อเดี๋ยวผมทิ้งไว้ในคำบรรยายใต้คลิปนะครับก็เป็นของ Aston นะครับนี่กล้องจะเป็นลักษณะเหมือนกระจกมองหลังนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับตามสเปคของเขาเนี่ยก็จะมีรับประกันด้วยนะจากร้านผู้จำหน่ายนะครับหน้าจอสัมผัสนะครับด้านหลังระบุเอาไว้หน้าจอสัมผัสมุมมองกว้างครอบคลุมทั้งถนนนะครับแล้วก็กระจกขาวตัดแสงนะครับจอด้านซ้ายไม่บดบังทัศนวิสัยการขับขี่นะครับแล้วก็บันทึก2กล้องหน้าหลังนะครับพร้อมกันแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆการใช้งานนะครับคำเตือนก็จะบอกว่าเลือกใส่ micro SD card ของแท้เท่านั้นนะครับเพื่อที่จะให้กล้องไม่มีปัญหานะครับราคาข้างกล่องจะบอกว่า 2,190 บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันซึ่งผมได้มาในราคาที่มันไม่ได้ถึง 2,000 แล้วล่ะครับตอนนี้ราคามันลงไปเยอะแล้วน่าจะไม่ผิดได้มา900กว่าบาทนี่ไงราคาจริงๆราคาจริงๆอยู่ที่ 1,090 บาทนะครับแล้วก็ได้จ่ายไปจริงๆตามหลังจากหักส่วนลดเหลือ999บาทนี่กระจกมองหลังนะครับลักษณะจะเป็นกระจกอย่างนี้นะครับกระจกใสๆเลยนะแอสตันมีสกรีนแอสตันแล้วก็มีปุ่มนะครับมีปุ่มโอเคนะครับตกลงนะครับเมนูแล้วก็ตัว M ก็เมนูแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ขึ้นลงนะครับปรับระดับนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเหมือนน่าจะเป็นเหมือนไมโครโฟนนะครับตัวนี้หรือไม่ก็น่าจะเป็นไมโครโฟนนะครับแล้วก็มองด้านหลังมานะครับก็จะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB ด้านบนที่เป็น Type A นะครับแล้วก็มีรูเสียบสัญญาณเสียงแล้วก็ SD card ด้านบนนะครับรับประกันก็จะมีประกันมาให้เลยนะครับถึงตามที่แปะไว้ด้านบนนะครับแล้วก็มีตัวกล้องมองหลังไอ้กล้องตัวนี้เป็นกล้องมองหน้านะครับตัวกล้องมองหน้านะครับอยู่ด้านหน้านะซึ่งกล้องอยู่ฝั่งซ้ายมือเฮ้ยถ้าติดตั้งจริงๆอ่ะเดี๋ยวก่อนนะติดตั้งจริงๆกล้องจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับกล้องอยู่ฝั่งขวามือแล้วก็
เดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดทีนึงตอนติดตั้งแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ติดตั้งเดี๋ยวเปิดลำบากนะมาดูภายในกล่องนะครับภายในกล่องจะให้มาพร้อมชุดสายไฟนะครับแล้วก็กล้องมองหลังนะครับซึ่งความยาวก็พอสมควรเลยนะครับตัวนี้น่าจะหลายอยู่นะสามารถเดินกล้องไปยังหลังรถได้นะครับตัวกล้องก็จะมีตัว LED 4ทิศทางนะครับสำหรับเป็นไฟของสว่างเวลากลางคืนนะครับผมจะมีภาพตัวอย่างกลางคืนให้ดูด้วยนะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวสวิตช์ตัวปลั๊กไฟนะครับตัวปลั๊กไฟที่เป็น USB Type A นะครับหัวเสียบกับตัวที่เป็นเสียบไฟรถนะครับเสียบกับตัวที่จุดบุหรี่ของรถนะครับนะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีสแกน QR Codeระยะประกันจาก12มา13เดือนเพียงสแกน QR code นะครับแล้วก็สายคาดนะครับสำหรับตัวคาดกับกระจกด้านมองหน้ามองหลังนะครับตัวนี้คาดกับกระจกมองหลัง2เส้นนะครับวิธีการก็เนี่ยติดตั้งไม่ยากหรอกครับเดี๋ยวเราหา SD card ใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็ติดตัวนึงกล้องมองหลังนะครับโอเคขั้นตอนก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันที่รถดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเอา SD card มาใส่ก่อนเนาะสำหรับ SD card ที่ผมใช้นะครับผมจะมีอยู่ตัวหนึ่งคือ 128GB นะครับเดี๋ยวเราใส่ 128GB ไปก่อนนะตัวต่ำกว่านี้ไม่มีนะครับแนะนำให้เป็นการ์ดที่เป็นการ์ดสีเทาแดงอย่างนี้ขั้นต่ำนะครับเพราะว่าการ์ดที่คุณภาพต่ำกว่านี้มันจะประสิทธิภาพไม่ดีนะครับแล้วก็ให้ใช้เป็นการ์ดแท้เท่านั้นนะครับกดลงไปอย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วฉะนั้นการติดตั้งก็ไม่ยุ่งยากอะไรเดี๋ยวไปดูติดตั้งที่รถดีกว่าเอาละครับก่อนอื่นเราเริ่มขั้นตอนแรกก่อนนะครับตัวที่ติดกับกล้องตัวนี้นะครับเอสตันนะครับมันก็จะให้มาในลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้มันจะมีสายคาดมาด้วยนะครับ2เส้นนะครับให้เราคาดด้านหลังอ้อมไปนะครับแล้วก็มาคาดด้านหน้าอย่างนี้ไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับคาดด้านหลังเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็มาคาดด้านหน้าเรียบร้อยนะครับภาพมันก็จะมองเห็นด้านหลังได้เห็นไหมครับอันนี้คือผมยังไม่ได้ดึงฟิล์มออกนะเดี๋ยวดึงฟิล์มออกมันก็จะอีกแบบนึงนะครับมันก็จะชัดขึ้นนะครับนี่ฟิล์มดึงฟิล์มออกนะครับมันก็จะชัดขึ้นสภาพที่มองด้านหลังนะครับก็จะเป็นอย่างในนี้นะครับที่เห็นนะเมื่อเราติดตั้งตัวนี้ตัวเมมไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเดินสายกันเลยนะครับวิธีการเดินสายก็จะมี2เส้นด้วยกันนะครับสายที่มาให้มานะครับก็คือสายที่ต่อกับระบบไฟนะครับกับสายที่ต่อกับระบบกล้องด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเดินสายยังไงคราวนี้มาเป็นขั้นตอนการเดินสายนะครับซึ่งเป็นสายปลั๊กไฟตัวนี้นะครับก็จะต่อจากกล้องนะครับตัวนี้จะต่อไฟเข้ากับระบบรถนะครับเป็น USBไอเอนะครับปลั๊กไฟก็จะอยู่ด้านบนนะครับเราเสียบไปปุ๊บนะครับเราเริ่มเดินสายเราปรับตำแหน่งให้กล้องให้ตรงก่อนนะครับเราเริ่มเดินสายเก็บไว้ใต้ฝ้านะครับสอดไปร้อนมากอากาศนี่นะครับมันสามารถซ่อนเข้าไปได้นะจะซ่อนเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ให้มันอยู่ด้านหลังยางนะครับมันจะมียางขอบกระจกเนี่ยคราวนี้เราก็ใส่เข้าไปตามยางขอบกระจกนะครับเอานิ้วเปิดยางขอบกระจกออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปจริงๆแล้วสายมันไม่ได้ยาวมากนะเพราะฉะนั้นให้เราสอดใต้พรมไปเลยนะครับก็ลงใต้พรมได้เลยลงมาด้านล่างแล้วลงใต้พรมได้เลยไว้ใต้พรมอย่างนี้เลยนะครับ
แล้วก็มานี่ผมเสียบไปแล้วเรียบร้อยก็จะเสียบไว้กับตัวรถนะครับเดี๋ยวต่อมาก็จะเป็นสายในส่วนของกล่องไอตัวกล้องท้ายนะครับตัวสายกล้องท้ายรถนะครับมันก็จะประกอบด้วยหัวที่เป็นหัวคล้ายๆหัวตัวออดิโอนะครับสัญญาณภาพนะครับวิดีโอออดิโอนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสายข้อต่อที่สามารถถอดออกได้นะครับเห็นไหมมันจะมีลูกศรอยู่นะครับตัวนี้ลูกศรเข้าออกเนี่ยสามารถดึงออกได้นะครับดึงออกได้มันก็จะปรากฏอยู่ทั้งหมดในนี้มีอยู่5พินด้วยกันนะครับผมไม่รู้ว่ามองเห็นไหมนะมีอยู่5พินด้วยกันนะครับซึ่ง5พินตัวนี้เวลาเราถอดเข้าออกเนี่ยมันก็คือสายสัญญาณทั่วไปนะครับวิธีการเราก็คือถอดตัวกล้องออกก่อนนะครับกล้องจะใส่ทีหลังนะครับตัวกล้องตัวนี้นะครับใส่ทีหลังถอดออกไว้ก่อนนะครับแล้วเราเดินสายตัวนี้ก่อนนะครับก็เริ่มจากการเสียบสายตัวนี้กับตัวกล้องด้านหน้านะครับตัวหน้าจอด้านหน้านะครับเราเริ่มจากการเสียบตัวสายสัญญาณกล้องด้านหลังนะครับกับหน้าจอด้านหน้านะครับจากนั้นเราก็เดินสายนะครับเก็บไปเหมือนกันนะครับเก็บเหมือนเดิมนะเก็บสายเหมือนเดิมด้านในคราวนี้แทนที่จะเราดึงด้านล่างเราเดินมาด้านข้างนะครับสำหรับรถทุกคันก็เหมือนกันนะครับเดินมาด้านข้างประตูนี้ครับเพื่อไปข้ามไปด้านหลังนะครับเดินไปด้านหลังนะครับเดินไปก่อนนะครับอ้อมไปแล้วก็มันก็จะมีรูที่แย่สายนี้ไปด้านในนะครับซึ่งตำแหน่งนี้รถแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะครับบางทีโดยส่วนมากเราจะอยู่หลังเบาะคนนั่งด้านหลังนะครับเราก็จะเปิดสามารถทะลุไปยังส่วนของช่องกระโปรงท้ายได้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันเมื่อเราแย่ออกมาจากตัวเบาะท้ายนะครับมันก็จะทะลุมาบริเวณมุมด้านซ้ายของรถนะครับแล้วก็เราก็ดึงสายขึ้นมานะครับสายก็ที่ได้ก็จะมาประมาณนี้นะครับโผล่มาแล้วก็เราก็โยงสายนะครับคือการในวิธีการนี้เราต้องจำเป็นต้องถอดพุกที่ยึดตัวพวกเบาะหุ้มทั้งหมดนะครับซึ่งโดยส่วนมากแล้วก็จะใช้เป็นการสะกิดด้วยไขควงนะในขั้นตอนนี้จะไม่เหมือนกันนะครับพกแต่รถแต่ละคันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้ทำให้ดูนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะใช้ครีมหรือไม่ก็เป็นไขควงสกัดสกิดออกได้นะแล้วก็ทำการถอดก็ดึงแผ่นออกมาครับเมื่อออกมาแล้วนะครับไขสกรูยึดไอ้พวกนี้นะครับที่จะเป็นถ้ามองจากด้านนอกนะครับเมื่อออกมาแล้วนะครับเราจะไม่ต้องถอดชิ้นนี้ออกเพื่อติดตั้งกล้องด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือให้เราถอดน็อตยึดออกนะครับส่วนมากน็อตจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับเป็นน็อตเบอร์10นะครับน็อตเบอร์10อย่างในภาพนะครับผมก็ถอดออกแล้วมีทั้งหมด 4-5 จุดนะครับแล้วเราก็สามารถขยับตัวนี้ออกได้นะครับเนี่ยเราก็สามารถขยับตัวนี้ออกได้นะครับคราวนี้เราเอากล้องมาใส่กันจะเป็นกล้องตัวใหม่นะครับให้ใส่ไปด้านนี้เลยใส่ไปประมาณนี้นี่คือสายกล้องที่โผล่มานะครับแล้วก็คราวนี้เรามาต่อกับตัวสายที่เราเอามาตั้งแต่ตอนแรกนะครับ
อปลั๊กเกิลนะครับให้ตรงนะเรียบร้อยตรงขณะที่เราโยงสายไปนะครับมันจะมีอยู่เส้นหนึ่งที่เป็นเส้นสีแดงนะครับซึ่งเส้นสีแดงตัวนี้ต้องต่อกับสัญญาณไฟถอยหลังนะครับตัวนี้วิธีการหาก็คือจะทำยังไงก็คือเวลาเราเองจะติดตั้งตัวนี้นะครับให้เราเองมีคนผู้ช่วยสักคนหนึ่งนะครับดูที่ขับตัวแฮนด์หน้ารถนะครับรถขับรถแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังนะครับพอเข้าเกียร์ถอยหลังนะไฟตัวถอยหลังเนี่ยมันจะสว่างขึ้นนะครับคราวนี้วิธีการก็คือให้เรามาดูที่ตรงสายไฟเส้นเมนของตัวรถนะครับที่ต่อกับไฟท้ายนะครับมาแท็บมาเอาเป็นว่ามาสะกิดดูนะครับว่าเส้นไหนที่น่าสงสัยว่าเป็นไฟถอยบ้างนะครับก็ใช้ไขควงวัดไฟนะครับจิ้มเอานะครับมันก็จะขึ้นสัญญาณไฟเวลาเราถอยจิ้มเอาอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะดูว่าตัวไหนเป็นไฟถอยนะครับเมื่อเรารู้ว่าเส้นไหนเป็นไฟถอยแล้วให้เราทำการบัดกีเชื่อมนะครับเชื่อมต่อตัวนี้กับเส้นไฟถอยเส้นนั้นนะครับแค่นั้นเองอย่างที่บอกไปนะครับว่าสำหรับนิสสันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองนะครับไฟถอยนะครับเราก็ทำการบัดกีเลยครับแค่นี้เองนะไม่ยุ่งยากอะไรบัตรกีแถบสีแดงของเรานะครับเข้ากับสีเหลืองที่เป็นไฟถอยของรถนะครับวิธีการหาอย่างที่บอกไปนะครับหาด้วยไขควงวัดไฟนะครับใส่เกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็สกิดแต่ละเส้นดูนะครับจิ้มดูว่าเส้นไหนที่ไฟเข้านะครับเส้นนั้นก็จะเป็นไฟถอยนะครับแล้วก็ดำเนินการแล้วก็ดำเนินการปอกสายไฟนะครับแล้วก็เชื่อมต่อหลังจากที่บัตรกีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็พันสายไฟเก็บเลยนะครับพันสายไฟเก็บนะครับแล้วก็ดันเข้าไปในปลอกตัวเองเหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับสายที่เป็นสายกล้องสัญญาณกล้องหลังนะครับเพื่อที่จะให้เปิดทำงานนะครับเวลาเกิดมีการใส่เกียร์ถอยนะครับมันก็จะบันทึกสลับกล้องมาทำงานกล้องหลังนะครับขึ้นหน้าจอให้ดูนะครับแล้วเราก็เก็บงานนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานกันตรงตำแหน่งบานพับเราต้องลองพับดูก่อนนะครับไม่งั้นสายมันจะตึงไปนะครับตึงไปมันก็ใช้การไม่ได้นะฉะนั้นต้องเผื่อจังหวะก็คือประมาณนี้นะครับนี่คือประมาณนี้รถแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมจะพูดกว้างๆนะครับในสโคปกว้างๆนะครับรถแต่ละคันจะไม่เหมือนกันบางคันก็ไม่จำเป็นต้องถอดชิ้นนี้ก็มีนะครับแค่แง้มๆเอาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันนะแต่ว่าให้ดูเป็นไกด์ไลน์ไกด์ไลน์นะครับของนิสสันเนี่ยถือว่าจะถอดค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเยอะกว่าตัวเจ้าอื่นลองนะครับสำหรับตัวพุกติดรถเนี่ยจริงๆผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้นะครับใครที่ต้องการหาพุกติดรถเนี่ยลองปิดเปิดกุญแจรีโมทตรงท้ายดูก่อนนะครับก่อนที่จะเราเก็บงานนะครับว่ามันปิดเปิดได้ปกติหรือเปล่านะครับบางทีเราทำไปเราปิดเปิดไม่ได้นะครับฉันต้องลองดูก่อนแล้วก็มาใส่ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นฟูกหรือเป็นพรมรองเนี่ยตัวเนี้ยจริงๆมันมีพุกแบบอย่างนี้ขายอยู่นะครับพุกอเนกประสงค์นะครับสมมติกรณีที่เราแกะออกหมดแล้วนะครับพุกอย่างนี้ขายอยู่นะครับซึ่งพุกตัวนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปให้ดูนะครับก็ตัวไหนใช้ได้ก็จะใช้ไปก่อนจุดท้ายนะครับกาวสองหน้านะครับ
ที่ให้มานะแล้วก็รอบติดผมก็อยู่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกล้องส่วนท้ายนะครับเรียบร้อยด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะกดกาวไว้อย่าให้โดนฝนประมาณสัก24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันนะครับสำหรับการใช้งานของตัวกล้องตัวนี้นะครับแล้วก็รีวิวประสิทธิภาพของกล้องในเวลากลางคืนและกลางวันนะครับให้ดูปิดท้ายนะครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องมานะครับภาพที่ได้นะครับก็จะเป็นภาพกล้องหน้ากล้องหลังทำงานพร้อมกันนะครับเรากลับไปดูที่เมนูตั้งค่าก่อนนะครับตั้งค่าจะประกอบไปด้วยนะครับการตั้งค่าความละเอียดของภาพนะครับได้สูงสุด 1080p นะครับการทำงานของกล้องคู่หน้าคู่หลังพร้อมกันนะครับการตั้งวงจรว่าให้บันทึกความยาวเท่าไหร่แล้วก็ตัดเป็นลูปนะครับเป็นคลิปย่อยๆไปนะครับแล้วมันก็จะวนลูปทับกันนะครับแล้วก็มีระยะห่างนะครับของแต่ละช่วงนะครับมีแรงดึงดูดก็คือตัว G sensor ก็คือการทำงานของ G sensor เรื่องของกรณีที่มีการตกหลุมมีการอะไรเงี้ยมันจะบันทึกอัตโนมัตินะครับพวกนี้มีการเปิดระบบเสียงนะครับมีระบบของ parking mode นะครับสำหรับการบันทึกกรณีที่มีการจอดในที่ที่เราจอดไว้แล้วเราเปิด parking mode ถ้าเกิดว่ามีใครมาโดนรถเราหรือว่าขยับรถเรานะครับมันก็จะบันทึกอัตโนมัตินะครับมีเรื่องการอนุญาตตรงนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันคือส่วนไหนนะครับเรากลับมาที่เมนูการตั้งค่านะครับก็จะมีการป้องกันนะครับการตั้งค่าหน้าจอนะครับว่าให้ปิดรักษาจอภาพหรือเปล่านะครับหรือจะให้เปิดตลอดเวลาก็ได้นะครับอันนี้ผมเปิดตลอดเวลานะครับแล้วก็มีปุ่มปิดตัวลงนะครับความถี่เสียงหลักไปดูดิเปิดอยู่นะครับน่าจะเป็นเสียงเมนูนะครับแล้วก็ภาษานะครับภาษาไทยได้ตั้งเวลาซึ่งตอนนี้ผมตั้งเวลาไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะแล้วก็รูปภาพมีการฟอร์แมตการ์ดมีการตั้งค่าเริ่มต้นแล้วก็มาดูรุ่นนะครับรุ่นที่ใช้ตอนนี้เป็น Aston Super Touch Pro 20218-0813นะครับการทำงานโดยรวมจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูไฟล์ที่เราบันทึกไว้นะครับนี่อันนี้คือตัวอย่างไฟล์ที่บันทึกไว้จะมีเสียงด้วยนะครับในตัวการบันทึกนี้จะได้ยินเสียงการถอยหลังนะครับนี่คือตัวอย่างการบันทึกเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในท้ายคลิปอีกทีนึงนะครับสำหรับการทำงานว่าความละเอียดของภาพเป็นยังไงนะครับกลางวันกลางคืนนะซึ่งอย่างที่บอกไปตัวนี้แค่900กว่าบาทนะครับได้มาแค่900กว่าบาทแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่บันทึกนะครับกรณีที่ผมบอกให้ต่อสายสีแดงเอาไว้นะครับเวลาเราถอยนะครับกล้องมันจะทำงานกล้องหลังอัตโนมัติเพื่อจะช่วยเราในการขับขี่เวลาเราถอยหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฟังก์ชันนี้นะครับเมื่อเราปลดเบรกมือนะครับแล้วเราใส่เกียร์ถอย R นะครับกล้องมันก็จะสลับทันทีนะครับเป็นกล้องหลังพร้อมมีสเกลตัวบอกนะครับตำแหน่งนะครับจะเห็นเส้นสีแดงสีเขียวตัวนี้นะครับบอกระยะนะครับบอกระยะนะครับนี่คือตัวบอกระยะนะให้เรากลับประมาณได้ถูกต้องนะครับประมาณนี้นะครับพอเราสลับเกียร์มาด้านหน้าก็จะเป็นการเดินหน้านะครับเรียบร้อยนะครับก็วันนี้ก็ผมขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิธีการติดตั้งกล้องรถยนต์ด้วยตัวเองนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับหลักการก็คือถ้าเกิดว่าในส่วนของกล้องท้ายเนี่ยที่ต้องต่อสายไฟกับตัวไฟรถเนี่ยจะเป็นไฟถอยของรถนั่นเองนะครับซึ่งเราเข้าเกียร์ R นะครับแล้วเราก็หาสายไฟที่ว่าเราต้องต่อแล้วก็ใช้ไขควงวัดไฟแตะดูนะครับว่าเมื่อเราเข้าเกียร์ R เส้นไหนมีไฟวิ่งนะครับก็เราก็จำกับเส้นนั้นนะครับแล้วเราก็โยงสายตามคลิปตัวอย่างนะครับแล้วก็มาเปิดใช้งานได้นะครับแค่นั้นเองนะครับเรียบร้อยวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทางเรื่อยๆ Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับตัวนี้คือภาพตัวอย่างนะครับของกล้องหน้านะครับตัวของกล้องนะ
ตันนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็นี่คือเสียงที่